สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ VLife Begins by New Mazda 2นะครับในช่วง Front Seat นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่แบงค์จะมาเลือกซื้อของนะครับเพื่อให้เพื่อนแบงค์เพราะว่าเพื่อนแบงค์ขึ้นบ้านใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับที่ Loft น่าจะมีของตกแต่งที่สวยงามเยอะเหมือนกันนะครับแบงค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้ออะไรให้เพื่อนนะเพราะว่าตอนไปที่บ้านเขาตอนครั้งนั้นก็ยังสร้างไม่เสร็จครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ไปดูนะฮะก็กล่าวว่าจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนนั่นเองนะครับผมนะฮะถึงวันนี้แบงค์จะมาคนเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรผมแบงค์มีเพื่อนคู่ใจคนใหม่ครับนั่นก็คือรถ Mazda 2ใหม่นั่นเองที่พาแบงค์ไปทุกที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และที่สำคัญทำให้แบงค์สุขสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วแหละฮะพอซื้อของเสร็จก็ต้องเอาของนะที่เยอะแยะไปให้เพื่อนที่บ้านนี่ครับอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวตามแบงค์เข้ามาดีกว่าถังขยะดีกว่าโอ้ตอนนี้นะฮะแบงค์ได้ของมาเพียบเลยครับและที่สำคัญนะฮะคนต่อแถวเยอะมากๆเลยนะครับก็พอคิดเงินเสร็จนะครับก็น่าจะเอาของไปเพื่อนที่บ้านเลยแหละครับของเยอะเลยนะฮะนี่ครับสังเกตถ้าเป็นรถทั่วไปนะฮะมันต้องไปเสียเวลาไขกุญแจใช่ไหมครับสำหรับรถ Mazda 2ใหม่นะไม่ต้องเสียเวลาครับแค่เรากุญแจนะฮะออกมาอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดแค่นี้ก็สามารถเปิดหลังได้แล้วครับเป็นไงฮะที่เก็บเยอะแยะครับผมวันนี้ของแบงค์เยอะมากๆเลยที่ซื้อของมาเยอะขนาดนี้ก็มั่นใจมากๆนะว่ารถ Mazda 2ใหม่ต้องเก็บได้อย่างแน่นอนนะครับผมซื้อมาเยอะมากขนาดนี้ไงมาตอนนี้นะครับเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาของทั้งหมดนะไปให้เพื่อนที่บ้านนะครับผมก็ไปกับเพื่อนคู่ใจของแบงค์คันนี้แหละครับก็คือรถ Mazda 2ใหม่นั่นเองที่พาไปได้ทุกที่เลยทีเดียวนะครับยังไงครั้งหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวสนุกๆได้ใหม่นะครับในรายการ VLife Begins by New Mazda 2ในช่วง Front Seat นะครับผมวันนี้แบงค์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Don't call me babyMaybe